สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการทำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันฝุ่นและเชื้อโรคนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวัสดุอุปกรณ์สำหรับสร้างแบบกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีกระดาษสร้างแบบไม้บรรทัดไม้บรรทัดนกแก้วดินสอและกรรไกรสำหรับตัดกระดาษค่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำการสร้างแบบกันเลยค่ะเริ่มจากตัดกระดาษสร้างแบบให้มีขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว15เซนติเมตรเสร็จแล้ววัดจากมุมด้านบนนะคะเข้ามา2เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะวัดต่อเข้ามาอีก6เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะมุมด้านล่างก็เช่นกันนะคะวัดเข้ามา2เซนติเมตรและ6เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วเราจะทำการขีดเส้นในลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราจะวัดจากมุมซ้ายบนลงมา 7.5 เซนติเมตรและมุมขวาบนลงมา 7.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะหลังจากนั้นทำการขีดเส้นค่ะต่อไปเราจะวัดจากจุดนี้ขึ้นไป3เซนติเมตรและจากจุดนี้ขึ้นไป3เซนติเมตรค่ะและทำการจุดไว้จากจุดนี้เราจะวัดขึ้นไป5เซนติเมตรและทำการจุดไว้จากจุดนี้เราจะวัดลงมา 4.5 เซนติเมตรและทำการจุดไว้และจากจุดนี้เราจะวัดลงมา 4.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะต่อไปเราจะวัดจากมุมนี้นะคะเข้ามา 3.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้และวัดจากมุมนี้นะคะเข้าไป2เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะต่อไปขีดเส้นจากจุดนี้มาหาจุดนี้และจากจุดนี้มาหาจุดนี้ค่ะและจากจุดนี้มาหาจุดนี้ค่ะต่อไปเราจะวาดเส้นโค้งนะคะจากจุดนี้นะคะมาหาจุดนี้และจากจุดนี้มาหาจุดนี้ค่ะวาดในลักษณะนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะวาดจากจุดนี้มาหาจุดนี้ค่ะและจากจุดนี้มาหาจุดนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปนำกรรไกรมาตัดตามเส้นนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นหน้ากากอนามัยต่อไปเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีผ้าสำหรับทำชิ้นหน้าผ้าสำหรับทำชิ้นหลังแผ่นใยขนาด100กรัมยางยืดขนาด 0.3 เซนติเมตรและอุปกรณ์ในการตัดเย็บต่างๆค่ะต่อไปเราไปเริ่มทำการตัดวัตถุดิบกันเลยค่ะชิ้นหน้านะคะเราจะตัด2ชิ้นนะคะโดยหงายแพทเทิร์นตัด1ชิ้นและกว้างแพทเทิร์นตัด1ชิ้นค่ะส่วนชิ้นหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะหงาย1ชิ้นนะคะและกว้าง1ชิ้นค่ะต่อไปในส่วนของแผ่นใยนะคะเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นนะคะเพื่อไม่ให้ตะเข็บด้านข้างนะคะหนาเราจะทำการพับแพทเทิร์นในลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วทำการวาดและตัดนะคะใช้ทั้งหมด2ชิ้นค่ะและยังยืดตัด2เส้นนะคะความยาวอยู่ที่22เซนติเมตรค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มขั้นตอนเย็บกันเลยค่ะเริ่มจากนำผ้าชิ้นหน้านะคะมาวางให้ผ้าด้านถูกลงค่ะเสร็จแล้วนำแผ่นใยมาประกบให้ชนกับผ้าด้านผิดนะคะจับให้ตรงกันค่ะหลังจากนั้นนำเข็มหมุดมากัดไว้ต่อไปเราจะนำไปเย็บนะคะโดยเริ่มเย็บจากตรงนี้นะคะไปถึงตรงนี้และเย็บจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้ค่ะทำเหมือนกันทั้ง2ชิ้นเลยนะคะ
ระยะขอบในการเย็บนะคะอยู่ที่ 0.3 เซนติเมตรค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนำผ้าด้านถูกกับด้านถูกนะคะวางประกบกันจับริมผ้าให้เสมอกันนะคะเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้หลังจากนั้นเราจะนำไปเย็บนะคะโดยเริ่มเย็บจากตรงนี้นะคะไปถึงตรงนี้ค่ะในส่วนของผ้าชิ้นหลังก็เช่นเดียวกันนะคะนำมากัดเข็มหมุดไว้ให้ผ้าชิ้นบนกับชิ้นล่างตรงกันนะคะเสร็จแล้วนำไปเย็บนะคะโดยเริ่มเย็บจากตรงนี้ไปถึงจุดนี้ค่ะระยะขอบในการเย็บอยู่ที่ 0.7 เซนติเมตรนะคะอย่าลืมย้ำหัวท้ายด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะจับแผ่นใยในลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำกรรไกรมาตัดแผ่นใยออกค่ะพยายามตัดให้ชิดตะเข็บนะคะแต่ระวังอย่าให้โดนตะเข็บค่ะตัดทั้งสองด้านเลยนะคะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะกางตะเข็บออกในลักษณะนี้ค่ะกางออกในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปเย็บนะคะโดยเริ่มเย็บจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ค่ะและจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ค่ะชิ้นหลังก็เย็บลักษณะเดียวกันค่ะโดยเราจะเย็บขนานไปกับเส้นกึ่งกลางตะเข็บนะคะให้ห่างจากเส้นกึ่งกลางตะเข็บอยู่ที่ 0.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วจะได้ตะเข็บแบบนี้นะคะต่อไปนะคะนำชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะมาวางประกบติดกันนะคะโดยให้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันค่ะเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้จับริมผ้าให้ตรงกันนะคะเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะนำไปเย็บนะคะโดยเริ่มเย็บจากจุดนี้นะคะวนไปตามตะเข็บนะคะจะถึงตรงนี้ค่ะเราจะเว้นช่องกลับไว้อยู่ที่4เซนติเมตรค่ะระยะขอบอยู่ที่ 0.7 เซนติเมตรนะคะเวลาเย็บอย่าลืมย้ำหัวท้ายด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บค่ะเวลากลับจะได้ไม่หลุดนะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะนำกรรไกรมาตัดมุมทั้ง4ด้านออกค่ะออกเล็กน้อยนะคะระวังอย่าให้โดนตะเข็บค่ะเพื่อเวลาเรากลับออกมาเนี่ยมุมทั้ง4ด้านจะได้สวยงามนะคะต่อไปเราจะตัดริมผ้าด้านบนและด้านล่างออกให้เหลือริมผ้าอยู่ที่ 0.4 เซนติเมตรค่ะค
ค่ะเมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะทำการพลิกกลับผ้าด้านถูกออกมาค่ะค่ะกลับออกมาแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้นิ้วนะคะดันช่องกลับนะคะสะเข็บช่องกลับเข้าไป 0.7 เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วใช้เข็มหมุดกลัดไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะนำไปเย็บนะคะโดยเริ่มเย็บจากจุดนี้นะคะมาถึงจุดนี้และจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ค่ะระยะขอบในการเย็บอยู่ที่ 0.3 เซนติเมตรค่ะค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะนำไม้บรรทัดนะคะมาวัดจากจุดนี้นะคะเข้าไป 1.5 เซนติเมตรค่ะวัดทั้งด้านบนและด้านล่างนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับตามตำแหน่งที่เราจุดไว้นะคะทั้งสองจุดนะคะพับแบบนี้ค่ะแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้ทำเหมือนกันทั้งสองด้านค่ะช่องกลับอยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะพับเข้าไปค่ะนำเข็มหมุดมากลัดไว้เสร็จแล้วนำไปเย็บนะคะไปเย็บจากตรงนี้ถึงตรงนี้ค่ะและจากตรงนี้ถึงตรงนี้ระยะขอบเย็บอยู่ที่ 0.2 เซนติเมตรค่ะอย่าลืมย้ำหัวท้ายด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปนำยางยืดนะคะมาสอดเข้าไปในช่องที่เราเย็บไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะจับปลายยางยืดทั้งสองด้านนะคะมาผูกติดกันในลักษณะนี้ค่ะต่อไปดึงยางยืดให้ปมยางยืดเข้าไปซ่อนอยู่ด้านในค่ะทำเหมือนกันทั้งสองด้านค่ะเสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราด้วยค่ะ